ต่อ5มาหลอกขายกันครับมีนักกฎหมายอยู่เบื้องหลังด้วยท้าทายกันในศาลเลยครับแล้วก็มีเมียฝรั่งออกหน้าหลอกลวงประชาชนนะครับมีหลอกลวงประชาชนนะครับฟ้องศาลยังไม่กลัวเลยสู้คดีมาไม่กลัวยังไงไงคุณก็ชนะเราไม่ได้เพราะนะ I have lawyer number 1 in Phuket โอ้นะฝากผู้ว่าภูเก็ตนะครับโจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเนี่ยรัสเซียเทาจีนเทานะอะไรเทาเต็มไปหมดเลยครับเอามาหลอกลวงกันเยอะแยะทำอะไรก็ไม่ได้แถมมีนักกฎหมายชื่อดังหนุนหลังอีกเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเลยอ่ะทุกครูนะนะนะครับนะครับมีอะไรเรียกว่ายูทูบเบอร์สายลุงพลยังด่าพี่เดย์ไม่หยุดครับจัดการพรุ่งนี้หน่อยอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับผมได้แจ้งพี่แต้มไปเรียบร้อยแล้วพี่แต้มก็ดำเนินการแจ้งตำรวจมีคนหนึ่งเป็นคนใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเขตน่าจะตำรวจภูธรภาค9หรือภาค8น่าจะเป็นภาค9นะมีอยู่คนหนึ่งอันนี้เราก็มีชื่อมีนามสกุลไอ้คนนี้ก็มีคดีอยู่ที่สภ.บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นได้ไงบ้านเป็ดนะไอ้คนใต้เนี่ยนะที่ด่าผมเนี่ยไม่นานหรอกครับนะเดี๋ยวไม่ต้องนานนะครับผมบอกพี่แต้มไปแล้วพี่แต้มก็ดูแลเขาก็ประสานตำรวจดูแลนะครับนั่งด่าผมทาง YouTube นะครับด่าไปนะครับนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยฮะเดี๋ยวต้องขึ้นศาลคดีเก่าที่สภ.บ้านเป็ดได้ไงยังมีอยู่นะรู้หมดชื่อนามสกุลอะไรที่นะไอ้คนเนี้ยไอ้อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่แต้มก็จัดให้ไม่ต้องห่วงนะด่าไปนะครับด่าไปเรื่อยๆนะนะครับนะครับพวกยูทูบเบอร์ลุงพลนะด่าไปเรื่อยๆนะครับด่าเรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับดูแลครับผมประสานพี่แต้มแล้วนะเดี๋ยวพี่แต้มเขาจัดให้นะยังไม่รวมถึงพี่แอดคาราบาวนะพี่แอดคาราบาวเนี่ยเขาก็จัดให้นะพวกยูทูบเบอร์สายตะพลเนี่ยที่ไปด่าเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนครับไม่ต้องห่วงครับเขาดูแลไม่เหลือแล้วครับนักกฎหมายอะไรเดี๋ยวก็โดนนะนะไปยุยงไปส่งเสริมนะให้คนมาด่าผมนะเดี๋ยวโดนครับแหมหมูไม่กลัวน้ำร้อนเดี๋ยวนะครับนะไปยุเขาอะไอคนที่ยุยงเดี๋ยวก็จะโดนนะครับนะนะหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะนะครับเดี๋ยวก็โดนครับวิพากษ์วิจารณ์ศาลจังหวัดมุกดาหารทุกวันนะนะไอยูทูบเบอร์บางคนก็เอาคดีน้องชมพู่ไปเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆนะครับบอกคดีอื่นๆขนาดมีกล้องวงจรปิดยังยกฟ้องอ่ะยังเหยียดหยามพูดจาพาดพิงศาลจังหวัดมุกดาหารคดีชัยพลอยู่เหมือนเดิมนะเขาดูดคลิปคุณตลอดเขาโมนิเตอร์คุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณโดนแน่ๆแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆรวบรวมนะครับค่อยๆรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็บางคนเป็นนักกฎหมายไปยุยงนะให้คนพวกนี้มาด่าผมนะนักกฎหมายเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายรู้สึก2คนผัวเมียหรือไงอ่ะนะยุคให้คนพวกนี้มาอย่าไปยอมนะไม่กลัวน้ำร้อนแล้วก็แนะนำในทางที่ไม่ถูกต้องระวังนะครับ2คนนี้ก็จะโดนคดีด้วยนะระวังนะบูชาจำเลยที่ศาลจำคุก20ปีเป็นนักกฎหมายมันเหมาะสมหรือไม่ล่ะนะนะบูชานะบูชาจำเลยที่ศาลจำคุก20ปีนะแล้วก็ไปยุยงส่งเสริมให้พวกยูทูบเบอร์เนี่ยให้เป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนมีความรู้ด้านกฎหมายแต่ทำเสียเองนะครับแล้วก็ไอ้คนพวกนี้ก็พูดจากันแนกันแหนศาลจังหวัดมุกดาหารทุกวันนะครับกันแนกันแหนศาลชั้นต้นทุกวันมันพูดทุกวันตอนนี้เหลืออยู่ประมาณมีไอ้คนใต้คนหนึ่งไอ้คนใส่แว่นอีกคนหนึ่งแล้วก็น่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน5ช่องที่ทราบจากพี่แต้มมานะไอ้พวกนี้ก็ตำรวจเขามอนิเตอร์ทุกวันครับคนในกระบวนการที่ทำเขาดูเนี่ยกันแนกันแหนอะไรทุกวันนะนะกระทบศาลจังหวัดมุกดาหารก็ดีน้องชมพู่ทุกวันคนในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้มีความสุขอะไรกับคุณนะศาลก็ออกมาพูดไม่ได้คุณกระแดกกระแหนพูดทำนองว่าคดีลุงพลไม่มีวงจรปิดไม่มีประจักษ์พยานนะแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลก็บอกจังหวัดตรังขนาดมีกล้องวงจรปิดศาลยังยกฟ้องเลยนะนี่เอาคดีน้องชมพู่ไปเปรียบเทียบกันแน่กันแหน่ศาลจังหวัดมุกดาหารทุกวันแล้วก็มีไอ้นักกฎหมาย2คนผัวเมียนะ2คนผัวเมียก็คอยยุยงส่งเสริมว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะวิจารณ์ไปวิจารณ์ไปเป็นสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์ศาล
เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวก็จะโดนกับเนี่ยโดนน่ะสองคนผัวเมียนะเมียพูดผัวก็เสียงแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็โดนนะครับเดี๋ยวโดนครับนะเดี๋ยวโดนนะนะแล้วยูทูบเบอร์ลุงพลบอกว่าอะไรจังหวัดตรังนะมีกล้องวงจรปิดศาลยกฟ้องถามผมนี่ผมรู้เรื่องคดีเนี้ยมีการยิงกันที่หน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดจริงแต่มันไม่เห็นหน้าและมันไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบศาลก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะครับแล้วมันจะไปเหมือนอะไรกับคดีในชัยพลนะชัยพลเนี่ยนะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่มีพยานแวดล้อมนะมีพยานแวดล้อมชัดเจนสามารถยืนยันและสามารถพิสูจน์ได้ว่าชัยพลเป็นคนพรากเด็กคือน้องชมพู่ไปศาลที่ลงโทษจำคุก10ปีแล้วก็มีพยานหลักฐานมีพ่อแบมยืนยันชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องชัยพลจำเลยที่1พาน้องชมพู่ไปและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายบนภูเขาภูเหล็กไฟและยังมีเส้นผมมีอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันยูทูบเบอร์สายลุงพลก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบนายคนนี้ชื่อนายธนันหรืออะไรนะก็ระวังนะก็เห็นกำลังขอโทษพี่เรวัชกับพี่แต้มอยู่ไม่ใช่หรือเนี่ยแล้วก็ไปหมิ่นเนี่ยลักษณะหมิ่นเมย์ในการวิพากษ์วิจารณ์กันแนกันแหนศาลจังหวัดมุกดาหารยังทำต่อเนื่องนะนะครับยังทำต่อเนื่องแล้วมีทนายความสองผัวเมียนะทนายความสองผัวเมียนี่ก็ยุยงให้คนพวกนี้พูดต่อไปครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นทนายความอยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่ได้เกรงใจศาลจังหวัดมุกดาหารเลยนะเราควรจะเคารพการตัดสินไม่ใช่ไปยุยงให้ยูทูบเบอร์พวกนี้ยังเอาคดีจังหวัดตรังจังหวัดนั่นจังหวัดนี่มาเปรียบเทียบนี่ยังยกฟ้องนี่ก็ยกฟ้องนี่ก็ยกฟ้องนะนะครับเหมือนเป็นการกันแนกอันแหนศาลจังหวัดมุกดาหารอยู่เป็นประจำนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อพาคนพวกนี้ไปขึ้นศาลมุกดาหารนะนะจะได้ไปทดสอบว่าท่านผู้สาให้ความเป็นธรรมไหมผมมองว่าศาลทุกศาลไม่ว่าศาลมุกดาหารหรือศาลไหนนะถึงแม้จะเป็นศาลชั้นต้นนะแต่ท่านก็มีความเป็นกลางท่านมีความยุติธรรมเพราะนั้นยูทูบเบอร์สายนายชัยพลเนี่ยแล้วก็นักกฎหมาย2คนผัวเมียน่าจะหยุดได้แล้วนะ2คนผัวเมียนะครับพูดอยู่นั่นนะครับนะครับยังพูดไม่หยุดนะครับนะยังพูดไม่หยุดครับเดี๋ยวก็โดนครับนะแล้วก็ไอ้ยูทูบเบอร์เนี่ยนายธนันหรือนายอะไรผมไม่รู้ชื่ออะไรนะไอ้นี่ก็เหมือนกันนะไปเปรียบเทียบกับจังหวัดตรังเตืออะไรเดี๋ยวก็โดนนะครับค่อยดูนะครับเดี๋ยวก็ไม่รอดนะครับเตือนไม่ฟังเนี่ยนะเนี่ยนะครับนะแล้วคดีอะไรที่มันเกี่ยวกับศาลเนี่ยคุณจะมายกมือไหว้ไม่ได้นะหมิ่นศาลเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบได้ยังไงล่ะนะครับนะเดี๋ยวคุณก็จะโดนนะนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคนพวกนี้นะมันไม่หยุดนะนะมันไม่ยอมหยุดอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยพูดเนี่ยเปรียบเทียบตลอดเลยเนี่ยเนี่ยนะชื่ออะไรนายธนันหรือไงเนี่ย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 นะครับนะเนี่ยนะครับนะครับระวังนะครับระวังนะครับระวังอย่าเอาคดีจังหวัดมุกดาหารคดีแม่น้องชมพู่เปรียบเทียบกับคดีจังหวัดตรังนะระวังครับเป็นห่วงเดี๋ยวจะหลายเรื่องนะนายท่านนันชีวสุดระวังหน่อยนะท่านนันชีวสุดผมพูดชื่อจริงนามสกุลจริงเลยระวังหน่อยนะครับเป็นห่วงนะครับเนี่ยนะระวังนะระวังนะเปลี่ยนจากชัยพลเป็นนายช่างบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยดูดิเนี่ยบอกยุติยังพูดอยู่นะเนี่ยกราบขอโทษท่านเรวัชนะนี่ยังพูดกระทบประเทศแดกดันศาลอยู่นะพฤติกรรมของคุณเนี่ยฝากไปเลยนะผมเนี่ยชื่อนามสกุลคุณเลยอ่ะนะครับคุณจะเอาคดีจังหวัดตรังกับจังหวัดมุกดาหารไม่เปรียบเทียบได้ไงถ้าคุณไม่เคารพศาลจังหวัดมุกดาหารหรือเปล่าอ่านะระวังครับแล้วก็มีไอ้ทนายสองผัวเมียอีกคนนึงนะแล้วก็มีไอ้แว่นนะนี่นะครับเนี่ยพวกนี้ระวังนะครับตำรวจเขามอนิเตอร์หมดอ่ะพี่แต้มเขามอนิเตอร์พวกนี้มีแนวโน้มในการที่จะจัดรายการกระทบกระแทกแดกดันศาลจังหวัดมุกดาหารก็ดีชัยพลจำเลยที่1ถึงศาลจำคุก20ปีโดยมักจะพูดเปรียบเทียบกับคดีอื่นว่าคดีอื่นยกฟ้องหมด
แล้วก็มาเช้าเนี่ยเห็นมันดูข่าวมาก็อะไรมีคดียัดตู้เย็นเด็ก 2-3 ขวบเหมือนกันคล้ายๆน้องชมพู่ก็ไปเทียบกับคดีเอาเด็กไปยัดตู้เย็นมันไม่เหมือนกันนะเด็กยัดตู้เย็นเนี่ยมันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าใครฆ่าเด็กหรือใครประมาทเพราะในบ้านมันมีคนหลายคนไอ้ที่เด็ก 2-3 ขวบที่ยัดตู้เย็นน่ะอันนั้นเขาแจ้งข้อหาแค่ซ่อนเร้นอำพรางศพแต่คดีชัยพลไม่ใช่ครับมันมีพยานยืนยันว่าชัยพลเนี่ยเป็นคนลักพาตัวเด็กไปนะเป็นพยานแวดล้อมโดยเขาเรียกพยานมาสอบ14ปากมีคนที่ต้องสงสัยนะไม่สามารถตอบคำถามได้มีพิรุธหรือโกหกอยู่คนเดียวก็คือชัยพลจำเลยที่1คำพิพากษาเขาเขียนชัดมันไม่เหมือนในคดีที่เอาเด็กไปยัดตู้เย็นไปเปรียบเทียบไม่ได้นะก็ฝากไปเลยนะครับนะนายธนันนะพี่แต้มพี่เรวัตเขารออยู่นะไหนบอกจะยุติบทบาทสายฟาดยังไม่หยุดนะเดี๋ยวก็กระทบชัยพลชัยพลก็ต้องนะอาจจะโดนยื่นคำร้องขอถอนประกันก็ได้นะชัยพลลองบอกนายธนันนะบอกเขาหน่อยไหนๆก็กราบขอโทษท่านเรวัตแล้วนะเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังไม่จบยังกระทบกระแทกศาลจังหวัดมุกดาหารคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาโทรศัพท์มาหาผมเยอะแยะเขาบอกช่วยเตือนหน่อยศาลเขาพูดอะไรไม่ได้ศาลชั้นต้นทุกศาลก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะอย่าดูถูกเหยียดหยามศาลระวังหน่อยเป็นห่วงเดี๋ยวมันจะหลายก็ดีเข้ามานะครับเนี่ยไอ้ธนันชื่ออะไรธนันชีวะสุดเนี่ยนะครับเนี่ยก็กราบขอโทษท่านเรวัตนี่ก็ยังไปเอาคดีจังหวัดตรังจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เอาคดีเด็กยัดตู้เย็นมาเปรียบเทียบกับคดีน้องชมพู่ไม่เหมือนกันน่ะนะทั้งพลาดทั้งพาเด็กไปวางไว้บนภูเขาน้องชมพู่เนี่ยในคดีศาลจังหวัดมุกดาหารในคำพิพากษาเนี่ยมันชัดนะว่าเป็นจำเลยที่1นะไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเนี่ยศาลเนี่ยจังหวัดมุกดาหารก็พิพากษาจำคุก20ปีถ้าสงสัยท่านยกไปแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบหยุดนะธนันธนันชีวะสุดนะฝากด้วยนะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเดี๋ยวจะติดคุกนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไอ้ช่องต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกเหลือประมาณ 4-5 ช่องพี่แต้มแจ้งมาที่ตำรวจมอนิเตอร์ดูดคลิปถอดเทปอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวก็โดนครับนักกฎหมาย2คนผัวเมียด้วยไปยุยงกันด้วยนะเออนะระวังนะเราเป็นนักกฎหมายอย่าไปยุยงให้คนมาพูดจาแดกดันศาลอย่าไปบอกเขาไปไม่กลัวน้ำร้อนนะนะรายการผมเนี่ยนะรายการผมเป็นรายการที่เตือนนะเตือนสตินะจำเลยชัยพลศาลจำคุกแล้วต้องเงียบไม่ใช่มายื่นอุทธรณ์ผ่าน YouTube ไม่ใช่มายื่นอุทธรณ์ผ่านอะไรวะTikTok ไม่ใช่มายื่นอุทธรณ์ผ่านทีวีต้องไปยื่นอุทธรณ์นู่นที่ศาลอุทธรณ์ภาค4พูดไปเรื่อยๆน่ะระวังคนในกระบวนการยุติธรรมก็จะหมั่นไส้น่ะแพ้คดีแล้วถึงแม้จะมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาก็ต้องไปอุทธรณ์ฎีกาที่ศาลไม่ใช่พอแพ้คดีเสร็จโอ๊ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมวงจรปิดก็ไม่มีประจักษ์พยานก็ไม่มีการกระทำดังกล่าวเรียกว่าการกระทำที่ไม่ได้เคารพต่อศาลเลยนะครับนะนะฝากนะครับธนันนะเป็นห่วงนะนะชีวสุดนะพี่แต้มก็ดูแลอยู่นะนะนะครับพี่เรวัตเนี่ยเขาก็ยังดูแล้วจะให้โอกาสยังไงเนี่ยคนเหล่านี้อย่านะครับอย่ากระทบกระแทกแดกดันศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นทุกศาลเนี่ยเป็นศาลที่มีความยุติธรรมทั้งนั้นเนี่ยแพ้คือแพ้เหมือนผมเนี่ยผมเป็นทนายความเนี่ยผมก็เป็นทั้งโจทก์เป็นทั้งจำเลยคดีไหนผมแพ้ผมก็ต้องยอมรับผิดไม่ใช่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ศาลตัดสินไม่ดีลุงพลไม่น่าติดคุกนะลองไปดูคดีเด็กยัดตู้เย็นดิก็แจ้งแค่หาซ่อนเล่นอำพรางศพมันไม่เหมือนกันนะนั้นอันนั้นเขามีข้อมูลว่าพ่อแม่เด็กฝากเพื่อนไปเลี้ยงแล้วก็ไปดูแลในบ้านมี 4-5 คนนะให้กินข้าวเหนียวแล้วติดคอแล้วก็ตายนะเพราะนั้นตกใจก็เลยเอาเด็กไปยัดตู้เย็นเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นข่าวอยู่มันไม่ใช่ว่าเราอย่าไปเปรียบกับคดีชัยพลนะก็มีหลักฐานชัดเจนเอาพยาน14ปากมาสอบมีจำเลยที่1